อ่ะต่อมาครับข้อสิบเก้าครับ biometric นะครับ authentication คือการยืนยันนะครับคือการเอาร่างกายของเราคือการเอาตัวตนของเราเนี่ยมาทําการยืนยันว่าเฮ้ยเนี่ยคือเราจริงๆนะนะครับเหมาะสมกับการยืนยันตัวบุคคลนะดับปลอดภัยต่ําที่สุดอ่ะเขาอยากรู้ว่าอันไหนปลอดภัยต่ําสแกนนิ้วมานตาใบหน้าและใบหูนะครับข้อนี้ตอบไปก่อนเลยได้ไหมใบหูครับ บหูเป็นรูปแบบที่แบบสแกนเอาง่ายๆคือมันตรวจสอบได้ไหมมันก็มันก็โง,งได้อะแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่านี่ครับแต่ว่าแต่ว่าผลที่ตามมาคืออะไรครับความปลอดภัยครับความปลอดภัยมันก็จะค่อนข้างเป็ไงครับต่ําแค่นั้นเองเนาะก็เลยแบบ ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้เนื่องจากว่ามันมีโอกาสผิดพลาดที่จะสูงมากๆนะครับเนื่องจากใบหูของเราเนี่ยม,มันไม่ได้มีอะไรที่แบบจะชัดเจนแล้วกออ็แตกต่างกันแบบล้านเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบรูปแบบมันอาจจะมีโอกาสซ้ํากันได้นะครับดังนั้นใบหูถือว่าเป็นรูปแบบการสแกนที่ค่อนข้างต่ํามากๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าเรยแ,แบบไหนละ่ะที่นิยมใช้กันอันที่หนึ่งเลยคือระบบสแกนนิ้วมือครับก็คือลายนิ้วมือนะครับ ฟิงเกอร์พิ้นคือลายนิ้วมือนะไม่ใช่แบบสแกนนิ้วที่เฉยคืยกมือนิ้ว่างี้เพือสแกนหน้าเลยไว้ไม่ได้นะครับเราเขาจะตรวจสอบที่ลายนะครับลายนิ้วมือในเรื่องของการจัดวางนะครับความลึกความหนาความอะไรต่างๆนานาซึ่งมันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับืึสามารถระบุแล้วก็ยืนยันตัวบุคคลได้นะครับตัวต่อมา <c oughs> จะจาใบหน้านะครับแน่นอนครับว่าระบบจะจําใบหน้าก็เป็นระบบที่ได้รับความนิยมในเรื่องของการ ออยืนยันตัวบุคคลนะครับรับก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าเฮ้ยไบนาเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันหลายๆจุดนะแม้กระทั่งจะเป็นแฝดเองเนี่ยตัวระบบเองก็ยังคงสามารถแยกแยะได้เนื่องจากว่า ต่อให้เป็นแฝดมันก็จะไม่ได้เหมือนกัน100%เซนะครับมันก็ยังมีหลายๆจุดที่อาจจะต้องอไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็มีความลึกความหนาความตื้นความบางความอะไรต่างๆนานาที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นตัวใบหน้าเองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือและมีความแม่นยําสูงในการยืนยันตัวบุคคลนะครับตัวต่อมาครับการสแกนม่านตาไอ้ตัวเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็มีลักษณะที่เด่นเฉพาะไม่เหมือนกันดังนั้นก็นิยมใช้เหมือนกันสุดท้ายครับ เป็นระบบจดจําเสียงตัวนี้ก็คือพวกระดับน้ําหนักและก็ความถี่ของเสียงเนี่ยก็สามารถระบุและยืนยันตัวบุคคลได้แต่ก็อย่างที่บอกอะว่าเอ้ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแต่ละตัวมันก็จะมีระดับความปลอดภัยที่ไม่ได้เท่ากันหมดนะครับดังนั้นวันก็ต้องเลือกใช้หรือใช้คู่กันในหลายอันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้อะตัวต่อมาครับ เหตุใดครับจึงต้องมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนนะครับหรือที่เราเรียกว่า true fact authentic นะครับโดยการใช้ OTP หรือ one time password ส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับการเข้าใช้งานแบบ SSL VPN โอเค แลามาดูตัวนี้ก่อนว่าไอ้สองขั้นตอนนี้คืออะไร Two Factor ตัวนี้ครับหรือ2 F A ตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือ,อรูปแบบการให้บริการยืนยันตัวบุคคลนั่นเองว่าเฮ้ยใช่เราจริงๆไหมเท้่ใวไหมครับนอกจากที่เราจะใช้ Username Password แล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันมีโอกาสที่เฮ้ยคนนี้ก็อาจจะมีรู้จัก Username เราคนนี้อาจจะรู้จกัก Password เ,เราแล้วเอาไปเข้าสู่ระบบเฮ้ยมันก็จบเลยถูกไหมดังนั้นรูปแบบที่จะเป็นรูปแบบยืนยันแบบ2ขั้นตอนครับเพิ่มความ น่าเชื่อถือเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราไปอีกว่าอ้ยแทนที่คนนี้อาจจะได้แค่ยูสเซอร์นมกับพาสเวิร์ดมานะแต่เขาอาจจะไม่ได้รหัสตัวนี้เพื่อเข้าสู่ระบบได้ก็ได้นะครับโอเคปัจจัยที่ว่านั้นมีอะไรบ้างหนึ่งเลยสิ่งที่เขาจะถามเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับหนึ่งเลยสิ่งที่คุณรู้ก็คือ something you know ครับแน่นอนครับยูสเ n a m e นมพาสเวตัวนี้มันมีโอกาสหลุดรอดได้มันมีนมโอกาสที่คนอื่นจะรู้ได้ นะครับตัวต่อมาเขาจึงต้องมีอันนี้ต่อมาครับสิ่งที่คุณมีนะครับก็คือ something you have ก็คือเช่นซิมโทรศัพท์นี่เรามีไงเราเป็นเจ้าของจริงเราต้องมีซิมโทรศัพท์มันอาจจะสร้างตัว o t p เพื่อส่งไปยัง device หรือหมายเลขที่เราลงทะเบียนไว้ นั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณเป็นก็คือ something you are อาจจะเป็นเรื่องของสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะของ biometric พวกนี้ครับเราเรียกว่าการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนใช้ขั้นตอนที่1นึ่งนะคือการยืนยันทาง OTP ขั้นตอนที่2คือการยืนยัน็นลักษณะของแบบใบหน้าหรือลายนิ้วมือก็ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราเลือกนะครับโอเคไหมดังนั้น2ขั้นตอน2สเต็ปที่ว่านั้นนะคือหนึ่งเลยคือการใช้ user Name กับ p a สเวิร์ตัวนี้คือขั้นที่1แล้วเราต้องใส่ให้ถูกถูกเร็จไม่พอครับมันจะต้องยืนยันแบบ o t p o t p อาจจะไปในรูปแบบ SMS หรือไปในรูปแบบอ e ีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะขึ้นอยู่กับเราจะเลือกหรืออาจจะไปในลักษณะของการสแกนใบหน้านะก็ได้หรือสแกนลายนิ้วมือก็ได้เป็นเรื่องของการเอา b i o m ม t ร i c ตัวนี้มาใช้ในการยืนยันในรอบที่2ก็ได้นะครับเนาะ <c oughs> ดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับ เขาถามว่าเพราะเหตุใดครับเราจึงต้องใช้ล,ลักษณะของการยืนยันตัวนี้เพื่ออะไรเอ่ยตอบข้อ1ครับเพื่อป้องกันการน,นํารหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคนอื่นไปใช้นั่นเองอันนี้คือเพื่อป้องกันโดยเฉพาะเลยเพราะว่าตัวนี้ครับอันที่1เนี่ยมันมีโอกาสที่ใครก็ได้สามารถเอาไปได้หมดเลยอะ่ะยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดใครก็อาจจะมาเอาของเราไปได้เขาอาจจะเห็นเขาอาจจะจําเขาอาจจะอะไรก็แล้วแต่เขา,าจ,จะ แฮกเอาข้อมูลของเราแล้วเอาไปใช้งานได้นะครับดังนั้นแต่สิ่งที่เขาอาจจะยังไม่ได้นั่นคือตัว OGP นะครับเพราะเราจะเป็นคนที่มีและสิ่งที่เขาจะไม่ได้ก็คืออะไรครับใบหน้าของเราลายนิ้วมือของเราที่จะเป็นการยืนยันในรอบที่2หรือสเต็ปที่2นั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยหนาะสำหรับข้อนี้ครับข้อที่100จอบข้อ1นะครับโอเคครับข้อ1 0 1ครับข้อที่ถามว่า <c oughs> โครงสร้างเครือข่ายแบบใดครับที่มีความสามารถในการส่งข้อมูลโดยทันทีครับโดยไม่ต้องคำนึงว่าเครือข่ายนั้นเนี่ยมีการส่งอยู่หรือไม่นะครับเนาะอันนั้นข้อนี้ครับถามหาเครือข่ายที่ส่งได้ทันทีไม่ว่าเครือข่ายนั้นจะมีการส่งหรือเครือข่ายนั้นจะว่างอยู่หรือเปล่าแลวก็สามารถส่งได้ทันทีเลยนะครับถามว่าเครือข่ายนั้นเนี่ยคือเครือข่ายใดนะครับซึ่งใช้ของเรามีอะไรบ้างครับมีบัสนะครับมีวงแหวนมีแมสมีดาวนะครับ ก่อนที่เราจะมาดูตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการเชื่อมต่อดูลักษณะการทํางานดูลักษณะการส่งข้อมูลของแต่ละรูปแบบกันก่อนนะครับนะ,อ,ะอันที่1ครับแบบบัสแบบบัสเนี่ยแน่นอนครับว่าแบบบัสจะจะมีเส้นหลัก1เส้นนะครับมีเส้นหลัก1เส้นที่คอยส่งข้อมูลให้หนจุดนี้นะครับเส้นหลักเส้นนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรครับเรียกว่าแบ็กโบนเส้นหลักเส้นนี้เรียกว่าแบ็กโบนซึ่งแบ็กโบนตัวนี้นนจะเป็นเส้นหลักเลยที่ ถูยงสัญญาณมาจากอุปกรณ์เครือข่ายนะครับจากนั้นก็จะมีอะไรครับมีคอมพิวเตอร์ครับเชื่อมต่อออกจากเส้นหลักเส้นนี้นะครับโดยนะครับมีจุดเชื่อมต่อที่ชื่อว่าอะไรครับ T connector อ่านะครับตัวนี้ครับคือ T c o n n e c t o r เอาไว้เป็นจุดเชื่อมต่อจากสายหลักหนึ่งสายเพื่อเชื่อมโยงไปยังคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ปลายสายเนี่ยจะมีจุดหนึ่งที่ชื่อว่า Terminator นะครับนี่ครับ เอาไว้ทาอะไรครับเทอร์มินเอเตอร์เทอร์มินเเตอร์ตัวนี้ก็เอาไว้ทําอะไรเอาไว้ที่จะคอยดูดซับสัญญาณนะครับเวลาที่ข้อมูลเนี่ยมันถูกส่งไปนะครับสังเกตว่าปลายสายเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมีจุดสิ้นสุดอะ่ะแล้วมันอาจจะไปกระทบแล้วอาจจะเกิดการสะท้อนสัญญาณกลับก็ได้ดังนั้นมันจะเป็นจุดดูดซับสัญญาณไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดการสะท้อนกลับนั่นเองอันนี้คือรูปแบบของบัสเนาะโดยสรุปแล้วเนี่ยไอตัวบัสเนี่ย ลักษณะสําคัญของเขาคืออะไรครับคือเป็นเส้นหลักหนึ่งเสน้นแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อออกจากจุดเชื่อมต่อของสายหลักนหนึ่งสายเนี่ยหลายเครื่องได้นะครับดังนั้นจุดเด่นของเขาก็คืออะไรครับก็คือสามารถเพิ่มเครื่องได้ง่ายแต่จุดด้อยก็คือการส่งข้อมูลเนี่ยมันก็จะสามารถส่งได้เพียงแค่อะไรครับในในแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะส่งได้ในช่วงเวลาเท่านั้นนะครับต้องต้องสลับกันค่อยๆส่งข้อมูลมานะครับตัวต่อมานะครับ <c oughs> แบบที่2 แบบลิง์นะครับแบบลิง์ตัวนี้จะเป็นแบบวงแหวนนะครับการส่งข้อมูลเนี่ยก็จะถูกส่งเป็นแบบส่งต่อกันเป็นทอดๆเป็นรูปวงกลมนะครับ,บวงแหวนไปเรื่อยๆส่งต่อไปเรื่อยๆดังนั้นรูปแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบที่ไม่ไม่มีศูนย์กลางนะครับดังนั้นข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ไปรอบๆรอบๆรบรบรบทีรล,รละรอบดังนั้นเรื่องเรื่องความปลอดภัยเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อย,อยที่เรา,าทราบว่าเฮ้ยถ้าข้อมูลเนี่ยมันถูกส่งผ่านทุกเครื่องก็เหมือนกับเรามีเขียนจดหมายนะครับใส่กระดาษ แล้วเราก็พับส่งต่อกับเพื่อนไปเรื่อยๆ,ๆืยๆนั้นโอกาสที่จดหมายเราจะถูกเปิดอ่านระหว่างทางหรือจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นมาก็ได้นะครับแต่นั้นไอ้ตัวนี้ครับมันจึงมีเรื่องของความปลอดภัยค่อนข้างน้อยตามมาด้วยดังนั้นแล้วก็วงแหวนเนี่ยจุดจุดด้อยอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเมื่อจุดใดจุดหนึ่งเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็อาจจะทําให้เนี่ยทั้งระบบเนี่ยสูญหายไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านกันได้ นะครับอันนี้คือลักษณะการส่งต่อแบบวงแหวนนะครับแต่ข้อดีก็คือมันไม่มีส่วนกลางมาส่งต่อเป็นทอดแล้วก็ส่งไปในทิศทางในทิศทางเนื่องข้อมูลชนกันเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวต่อมาครับแบบสตาร์นะครับแบบสตาร์หรือแบบดาวจริงๆตัวนี้มันจะต้องมีอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็นส่วนกลางนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะเลือกใช้ตัวฮับนะครับหรือตัวสวิตช์ก็ได้ ทำหน้าที่เป็นตัวกระจายสัญญาณให้เป็นศูนย์กลางให้หรืออาจจะเลือกใช้ตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับเอาไว้คอยเป็นจุดศูนย์กลางที่จะกระจายสัญญาณให้สามารถที่จะส่งกระจายข้อมูลไปได้หลายเครื่องยิ่งขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะใช้ได้สายสัญญาณมาหนึ่งสายแหละจากนั้น ถ้าคอมพิวเตอร์เราเยอะมากๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้พวกฮับหรือสวิตช์มาเป็นตัวกระจายเป็นตัวเชื่อมสัญญาณนะครับทำให้ระบบของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายเครื่องยิ่งขึ้นใช้งานได้เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะแล้วก็คอยควบคุมคอนโทรลการไหลนะครับข้อมูลภายในเครือข่ายทั้งหมดด้วยอ่ะสุดท้ายครับแบบแมชครับแบบแมชตัวนี้เป็นแบบตะข่ายซึ่งแบบตะข่ายเนี่ยลักษณะเด่นของเขานะอ่ะเมื่อกี้ลืมวาดให้ดูถ้าเป็นแบบสตาร์เนาะจุดศูนย์กลางแล้วก็จะมี คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบเป็นรูปดาวนะครับอ่าแบบแมสอ่ามีเซสสีเครื่องแล้วกันนะครับตัวนี้ปึ๊บป๊บเราจะสังเกตว่าเฮ้ยอ่าแบบเนี้ยนะครับในหนึ่งเครื่องเนี่ยมันจะมีช่องทางหรือเส้นทางการเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นๆเนี่ยแทบทุกเครื่องเลยเห็นไหมครับว่าเท่นี้มีทั้งหมดสีเครื่องมันก็จะมีช่องทางนะครับสาหรับการเชื่อมต่อออกมาเนี่ยทั้งหมด3อัน ก็พูดง่ายๆคือถ้ามันมีจุดใดจุดหนึ่งเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะมีช่องทางที่เหลืออีกเยอะมากๆในการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายนี้เช่นบอกว่าเฮ้ยไอช่องทางเนี้ยระหว่างเครื่องเนี้ยมันพังเกิดขึ้นมันพังขึ้นมาไม่ไม่สามารถส่งต่อได้แล้วไอตัวเนี้ยพังถามว่ามันยังคงสามารถส่งหากันได้ไหมก็ส่งหากันได้ผ่านช่องทางอื่นๆมันอาจจะถูกส่งมายังเครื่องนี้ก่อนแล้วเครื่องนี้ก็ค่อยส่งมาเครื่องนี้ก็ได้ เห็นไหมครับหรือจะส่งมาเครื่องนี้ก็ได้แล้วค่อยๆส่งมาเครื่องนี้ก็ได้ดังนั้นรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่โอกาสที่ระบบจะล่มเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ยากและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อจุดเสียมันะนะครับก็คือมันเปลืองสายสัญญาณโดยใช่เหตุส่วนใหญ่ก็จะไม่นิยมใช้กับระบบเครือข่ายที่มีปริมาณเยอะๆนะครับหมายถึงจํานวนเครื่องเยอะๆก็จะถูกนํามาใช้กับปริมาณที่ เครื่องที่มันไม่เยอะมากนะครับเพื่อลดทอนการโอกาสที่มันจะสูญเสียการส่งทั้งระบบเนี่ยมันก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับสำหรับตัวนี้อันนี้คือรูปแบบง่ายๆก็คือ Bu ส Link Star และก็ Mesh นะครับเนาะอ่ะทีนี้เขาถามว่าส่งได้แบบทันทีโดยไม่ต้องคำนึงจากรูปแบบที่กล่าวมาตัวเนี้ยยังคงต้องคำนึงถูกไหมแบบ b ัสเนื่องจากว่ามันมีเส้นหลักหนึ่งเส้นต้องต้องรอนะครับแบบนี้ก็เหมือนกัน แบบนี้ยังคงต้องคํานึงอยู่นะครับเพราะว่ามันส่งเป็นรูปแบบไปที่ทางเดียวดันั้นตัวข้อมูลเองเนี่ยมันก็จะค่อยๆส่งไปทีละเครื่องเป็นทอดๆและทุกเครื่องเองก็จะทําตัวเป็นรีพิเตอร์ไปในตัวนั่นคือทวนสัญญาณไปในตัวด้วยเนื่องจากว่าถ้าเครื่องมันเยอะมากๆเนี่ยแน่นอนเราส่งไปเนี่ยเหมือนเราเตะลูกฟุตบอลอะเราเตะไปปุ๊บมันจะมีจุดหนึ่งแหละที่ลูกฟุตบอลมันจะหมดแรงแล้วก็หยุดไปนะครับดังนั้นมันจะต้องมีคนเตะส่งไปเรื่อยๆได้นะครับดังนั้นมันก็ต้องอาศัย <c oughs> ความสามารถในแต่ละเครื่องในการส่งข้อมูลออกไปอีกรอบหนึ่งดังนั้นมันอาจจะต้องรอกันเหมือนกันส่วนแบบนี้ครับมีจุดศูนย์กลางมีคนคอยควบคุมตรงนี้ดังนั้นถ้าไม่มีคนคอยควบคุมคอยบริหารจัดการเส้นทางและเวลาดังนั้นมันไม่ต้องแคร์เลยครับว่าข้อมูลมีการส่งอยู่หรือไม่เพราะมีคนจัดการให้ดังนั้นรูปแบบนี้สามารถส่งข้อมูลไปได้ทันทีครับจึงตอบแบบนะครับแบบดาวนะครับตอบข้อ3นะสำหรับข้อนี้ ข้อต่อมาครับข้อใดกล่าวถูกต้องครับเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้เป็นการพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายนั่นแหละนะครับเอาง่ายๆเลยผ่านมือถือหรือผ่านอุปกรณ์ไหนก็ได้แต่วัตถุประสงค์หลักของข้อ,น,ขอน,นี้คือการปรินท์ผ่านระบบเครือข่ายอ่ะหนึ่งเขาบอกว่าอะไรครับโทรศัพท์มือถือต้องดาเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายอของเครื่องพิมพ์ก่อน2มือถือต้องใช้งานผ่านเครือข่ายเดียวกันกับการพิมพ์เอกสาร3เครื่องพิมพ์เอกสาร ต้องเชื่อมโยงผ่าน Google Cloud Printer สามารถใช้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับระบบดังกล่าวด้วยอินเทอร์เน็ตหรือพิมพ์เอกสารได้ทุกที่นะครับส <c oughs> ถูกทุกข้อที่เข้ามา <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าการแชร์ปรินเตอร์คืออะไรจริงๆการแชร์ printer เนี่ยมันก็คือการใช้ทรัพยากรพวกฮาร์ดแวร์เนี่ยร่วมกันภายในอะไรครับภายในระบบเครือข่ายภายในวงแลนภายในสำนักง,งานนั่นแหละนะตรลับตัวนี้ทีนี้ถ้า ทั้งพิมพ์เตอร์และก็ทั้งออตัวสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันเชื่อมต่ออยู่ภายในวงแลนเดียวกันเราสามารถที่จะสั่งพิมพ์ผ่านผ่านผ่านเครือข่ายไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องยกเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไปเสียบสายกับพิมพ์เตอร์หรือเราไม่จําเป็นจะต้องยกตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเพื่อไปเสียบกับพิมพ์เตอร์แต่อย่างใดเราสามารถสั่งพิมพ์ไปได้เลยผ่านระบบเครือข่ายไปได้เลยนะครับมันก็จะไปพิมพ์ออกนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือการใช้ Google Cloud Print เป็นระบบ พิมพ์เอกสารผ่านคาวเอาง่ายๆมันลักการง่ายๆหลักการเดียวกันกับระบบแลนแต่ตัวนี้จะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับโดยทั้งพิม <c> พ <oughs> ์เตอร์แล้วก็ PC อาจจะต้องใช้ระบบคาวเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะสั่งพิมพ์ไปที่คาวคาวก็จะสั่งพิมพ์ไปที่พิมพ์เตอร์ตามสเต็ปนั่นเองแต่ว่าใช้ระบบเครือข่ายไม่ได้จำไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ภายในวงแลนดเดียวกันก็ได้นะครับอันนี้หลัากการเนาะจากนั้นข้อ1นึ้อครับ ถ้าถามว่าข้อใดนะครับกล่าวถูกต้องข้อนี้ตอบข้อ4ครับถูกทุกข้อเลยหนึ่งโทรศัพท์าามือถือจําเป็นจะต้องเชื่อมต่อเครือข่ายไหมจําเป็นครับถ้ามันไม่เชื่อมมันก็จะสั่งงานปิ้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบแลนหรือแบบ Internet, อินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่จําเป็นต้องเชื่อมต่อครับต่อมามาือถือกับเอกสารต้องอยู่ภายในเครือข่ายเดียวกันไหมในกรณีที่เป็นรูปแบบแบบแลนนะครับ ภายในเครือข่ายภายในสำนักงานจําเป็นต้องเชื่อมครับในเครือข่ายเดียวกันแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวค่าวเนี่ยไม่เชื่อมเครือข่ายเดียวกันก็จริงแต่อาจจะต้องใช้ข่าวเดียวกันนะครับเพื่อใช้ในการสั่งปริ้นไปยังเครื่องปริ้นที่เชื่อมต่ออยู่กับค่าวของเรานะครับตัวต่อมาครับหากพิมพ์เอกสารเชื่อมโยงกับค่าวพิมเตอร์ต้องใช้เครื่องายเพ์ต่อต่โอเคอันนี้แน่นอนครับว่าค่าวพิมเตอร Star ์ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดังนั้นทั้ง2ตัวครับทั้งพิมเตอร์แล้วก็ โทรศัพท์ของเราจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตท้งคู่ถึงจะใช้งานได้ดังนั้นถูกทุกข้อที่กล่าวมาเลยนะครับต่อมาครับข้อ103ครับข้อใดครับไม่ใช่ประโยชน์ของอะระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนครับหรือว่า VPN ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับโอเคข้อนี้จริงๆมันก็มีหลายหน่วยงานหลักที่ใช้ตัว VPN นะครับเรามาดูก่อนว่าเอ้เครือข่ายเสมือนหรือว่า VPN มันคืออะไรจริงๆแล้ว VPN เนี่ยมันก็คือตัวหนึ่งแหละ มักจะถูกใช้ในเครือข่ายประเภทอินเทอร์เน็ตนะครับตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนบุคคลภายนอกหรือคนภายในเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดหรือมีขีดจํากัดในการใช้งานในระบบเครือข่ายนะครับเช่นบุคคลภายนอกเนี่ยก็อาจจะมีบางไซต์บางบางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตบางตัวเนี่ยไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้หรือบุคคลภายนอกก็จะไม่สามารถเข้ามาใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของเราได้อะไรประมาณนี้นะครับโดย เข้ามาใช้งานโดยที่หรือแม้กระทั่งบุคคลภายในถ้าใช้ระบบเครือข่ายจากภายนอกองค์กรเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรภายในองค์กรได้ลักษณะน,นี้ครับดังนั้นข้อจํากัดเนี้ยมันจึงเป็นข้อจํากัดที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับเวลาที่อาจจะเราอาจจะต้องจําเป็นจะต้องใช้เครือข่ายภายนอกเพื่อเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรของเราเนี่ยนะครับดังนั้นตัวระบบ VPN ตัวนี้ครับจึงเข้ามามีส่วนช่วยนะครับในการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงนะครับระบบเครือข่าย ภายในองค์กรที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับดังนั้นโดยหลักการง่ายๆของตัว VPN ก็คือมันจะทําตัวครับเสมือนกับว่าเราเนี่ย <c oughs> นั่งทํางานอยู่ภายในองค์กรนั้นจริงๆไม่ได้ใช้ระบบเครือข่ายจากภายนอกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่จะใช้แบบนี้ได้เราก็จําเป็นยังจะต้องมีแบบอ <c oughs> ้งยูงชื่อผู้พาสเวิร์ดแล้วก็มีการยืนยันตัวบุคคลเพื่อได้รับอนุญ,ญาตเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะใช้วิธีการนี้ เข้าถึงองค์กรไหนก็ได้ก็ไม่ใช่นะครับเนาะดังนั้นตัวการรับส่งตัว VPN ตัวนี้มันจึงมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการเข้ารหัสเหมือนเมื่อกี้แหละที่บอกไปว่าไม่ใช่ว่าเราจะเข้าที่ไหนก็ได้องค์กรนั้นต้องเป็นองค์กรของเราจริงๆนะครับแล้วเราก็จะมีอยู่ทั้ง username แล้วก็มีทาง password มีอะไรต่างๆนานาที่จะเป็นการระบ,บุและยืนยันว่าเราคือบุคคลที่อยู่ภายในองค์กรจริงๆและต้องการที่จะเข้ามาใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของเรานะครับรวมทั้งตัว VPN เนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะที่บอกเมื่อกี้ว,ว่าเราสามารถใช้งานจากะระบบอินเทอร์เน็ตภายนอกได้เพื่อเข้าถึงตัวะระบบอินเทอร์เน็ตขององค์กรเราได้นั่นเองนะครับดังนั้นวัตถุประสงค์หลักตัวนี้คืออะไรครับ 1. เพื่อควบคุมดูแลเครือข่ายขยายเครือข่ายไปยังจุดที่ต้องการได้ 2. นะครับสามารถใช้งานแบบสาธารณะจากที่ไหนก็ได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3. รักษาความลับของข้อมูลและ สามารถจำกัดสิทธิ์ในการใช้งานภายในองค์กรได้หรือ4ี่ครับมีความปลอดภัยในการป้องกันการโจมตีจากภายนอกได้ข้อนี้ครับตอบข้อ,อตอบข้อ2นะครับสามารถใช้งานแบบสาธารณะจากที่ไหนก็ได้ผ่านระบบเครือข่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องย้ําว่าเอ้ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของรหัสแเรื่องของอะไรต่างๆนานาเพื่อยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับตัวนี้แน่นอนว่าตัวอื่นนี่ครับควบคุมเครือข่าย ปัจจุบันตามเป็นจุดที่ต้องการได้อันนี้คือลักษณะของอะไรครับอินทราเน็ตอินเทร์เน็ตเป็นเครือขา่ายภายในองค์กรตัวน,นี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอะไรครับอินทราเน็ตนะครับเป็นอินทราเน็ตก็คือเป็นเรื่องของระบบเครือข่ายขององค์กรนะครับที่จะอนุญาตให้แค่บุคคลภายในเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้แล้วก็เข้าถึงเว็บไซต์จากภายนอกหรืออะไรก็แต่ตามที่ตัวรักษาควมปลอดภัยจะกําหนดให้อนุญาตให้เข้าถึงได้นะครับสําหรับตัวนี้ ต่อมาครับข้อที่104้อนะครับข้อใดต่อไปนี้ครับเป็นรูปแบบทิศทางการส่งข้อมูล2ทิศทางแหละแต่ว่าสลับกันโดยปกติแล้วรูปแบบการส่งข้อมูลจะมีอยู่3รูปแบบหละนะักเนาะอันนี้ทบทวนนะครับหึเลยคืออะไรครับซิมเพกซิมเพกเนี่ยเป็นการส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียวนะครับหมายความว่าถ้าฝั่งหนึ่งเป็นผู้รับก็ต้องเป็นผู้รับอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้ส่งก็ต้องเป็นผู้ส่งอย่างเดียว เป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับเช่นอะไรครับวิทยุกระจายเสียง AMFM หรือการใช้รีโมทการอ่านหนังสือการอ่านการรับชมข้อมูลผ่านสตรีมมิง่งการดูอะไรก็แล้วแต่ YouTube การดูวิดีโออะไรพวกนี้นะครับรั้วแต่เป็นการสื่อสารแบบที่ฉางเดียวคือเราเป็นผู้รับสารนะครับตัวต่อมา2ที่ทางสลับกันตัวนี้เป็นการสื่อสารแบบพวกวิทยุสื่อสารพวกวอลกี้ช็อกกี้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้ส่งผู้รับแหละเพียงแต่ว่า บทบาทหน้าที่เวลาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบโต้กันได้แบบทันทีทันใดมันอาจจะจำเป็นจะต้องรองให้ฝั่งนั้นเนี่ยส่งข้อมูลมาให้จบก่อนส่งมาให้เสร็จสิ้นก่อนอีกฝั่งหนึ่งถึงจะส่งข้อมูลตามมาประมาณนี้นะครับสลับกันนันเดเอยต้องสลับกันให้เรานึกถึงพวกวิทยุสื่อสาร,รก็ได้ว่า ถ้ามีฝั่งหนึ่งคุยอยู่อีกฝั่งหนึ่งจะไม่สามารถส่งข้อมูลไปได้ถ้าอีกฝั่งหนึ่งส่งข้อมูลอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่สามารถส่งข้อมูลไปได้เหมือนกันดังนั้นมันจาเป็นจะต้องสลับกันส่งข้อมูลฝั่งนี้ส่งอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องรอฝั่งนี้ส่งอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องรออันนี้สลับกันไปสลับกันมานะครับส่วนตัวสุดท้ายครับสองทิศทางแบบว่าพร้อมกันเช่นการคุยโทรศัพท์เราสามารถที่จะตอบโต้กันได้แบบทันทีแบบ real time นะครับเช่นมันก็จะมีหลายตัวนะครับไม่ว่าปร นะครับการแชทด้วยข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความเป็นภาพเป็นวิดีโอเป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับล้วนเนี่ยเป็นการแบบสื่อสารแบบ2ทิศทางคือทั้ง2ฝั่งสามารถส่งข้อมูลพร้อมๆกันได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้อีกฝั่งหนึ่งส่งข้อมูลเสร็จก่อนเราก็สามารถที่จะส่งข้อมูลกลับไปได้เลยนะครับอันนี้คือลักษณะสําคัญของการส่งแบบ2ทิศทางแบบพร้อมกันเนาะนะครับโอเคมั้ยนะครับดังนั้นข้อนี้ครับเขาถามว่าถ้าเป็นการสลับกันละคือข้อใดหนึ่งทรทัศน โทรศั์ตัวนี้เรารับชมอย่างเดียวถูกไหมครับเรารับชมอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะตอบโต้กับนักข่าวได้เราไม่สามารถที่จะตอบโต้หรือพูดคุยกับตัวละครนะครับในละครชีวีได้ดังนั้นเราก็เป็นแค่ผู้รับสารเป็นการสื่อสารแบบทิศทางเดียวหรือที่เรียกว่าซิมเพกนะครับการคุยโทรศัพท์ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นฟูลครับคือสามารถที่จะตอบโต้กันได้ทันทีโดยไม่จําเป็นต้องรองให้อีกฝั่งหนึ่งที่ต้องฝั่งนั้นจะต้อง เออพูดให้เสร็จก่อนเราถึงจะตอบโต้ไปได้ไม่จําเป็นนะครับเราสามารถที่จะตอบโต้กลับไปได้เลยคุยกันได้เลยสวนกันไปสวนกันมาโดยที่ไม่ต้องแคร์กันเลยก็ได้ครับไม่ต้องฟังกันเลยก็ได้สามารถตอบโต้กันได้ทันทีลักษณะนี้เรียกว่าโฟร์นะครับตัวต่อมาครับวิทยุสื่อสารตัวนี้เป็นอะไรครับอ่าเป็นฮาร์ปครับตอบข้สามนะตัวฮาร์ปเนี่ยก็คือเฮ้ยเราต,ต้องรอกันนะว่าอีฝั่งนั้นถ้าพูดยังไม่เสร็จเราตอบโต้กลับไปไม่ได้เราต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนส่วนตัวสุดท้าย ตัวนี้วิทยุ AM FM ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นซิมเพกเฉยๆครับเราเป็นแค่ผู้รับฟังเฉยๆนะผู้รับฟังรับข่าวสารเท่านั้นนะครับไม่สามารถตอบโต,ต้พูดคุยกับดีเจได้เว้นแต่เราอาจจะต้องใช้แบบไอ้แบบฟูก็คือการคุยโทรศัพท์เท่านั้นถึงจะโทรไปขอเพลงได้โทรไปคุยกับดีเจได้โทรไปคุยอะไรเงินตรางนานาได้นะครับนะอ่ะข้อต่อมาครับ105ครับประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดเป็นระบบเครือข่ายประเภทใดนะข้อนี้ครับคำว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอาเรื่องของประสิทธิภาพหรือเอาเรื่องของความปลอดภัยจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับก็ <c oughs> ปลอดภัยจะถูกแบ่งออกไปทั้งหมด3ประเภทนะครับ3ประเภท1เลยก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเอาจากจากข้อสอบนี่แหละจากโจทย์เลยนะครับ2อินเทอร์เน็ตนะครับ3เป็นอะไรครับเป็นเอ็กซ์ชานเน็ต มี3ประเภทหลักๆโดยอาศัยเรื่องของความปลอดภัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งก็จะแบ่งเป็น3ประเภทเใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวดูนะอ่ามีอยู่มีอยู่ข้างล่างให้อยู่โอเคท <c oughs> ีนี้อินเทอร์เน็ตอินอินเทอร์อินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตแล้วก็เอ็กทราเน็ตอันนี้อินเทอร์นะอันนี้อินทรานะนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นเอ็กทรานะนะครับโอเคสามประเภทนี้ต่างกันยังไงนะครับแน่นอนครับว่าตัวทั้งสามประเภทนี้มันมีลักษณะคล้ายกัน นะครับคล้ายกันคือเป็นรูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายเหมือนกันแต่ข้อจํากัดของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะอันที่หนึ่งก่อนเลยนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเครือข่ายที่เป็นแบบสาธารณะครับความปลอดภัยค่อนข้างน้อยน้อยที่สุดอ่ะถ้าให้เป็นดาวครับอินเทอร์เน็ตอ่ะให้เป็นหนึ่งดาวนะครับประมาณนี้ให้แค่ดาวเดียวเรื่องของปลอดภยัยเนื่องจากว่าเป็นเครือข่ายที่ทุกคนสามารถเข้าถึง เครือข่ายที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องดูแลตัวเองป้องกันตัวเองโปรเจกตตัวเองนะครับไม่สามารถที่จะมีความปลอดภัยสูงใดใดได้นะครับสาหรับตัวนี้แล้วก็โปรโตโคอลที่ใช้คืออะไรครับ TCP/IP นะครับสาหรับตัวนี้ตัวต่อมานะครับอินเทอร์เน็ตนะครับตัวอินเทอร์เน็ตหรือเราเรียกว่าเครือข่ายส่วนบุคคลเหมือนกับข้อ ตัว vpn จําได้ไหมว่ามันมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะคือบุคคลภายนอกเนี่ยไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็บุคคลภายในเนี่ยก็จะได้รับอ,อนุญาตเท่านั้นแล้วก็บางเว็บไซต์ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อสู่โลกภายนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงก็ได้นะครับก็สามารถกําหนดจํากัดอะไรก็ได้ดังนั้นความปลอดภัยให้ไปเลยครับ3ดาวอนะ่าตลวนี้มีความปลอดภัยสูงที่สุดแล้วในบรรดาทั้ง3รูปแบบนะครับส่วนรูปแบบโปรโตโคอลอะไรต่างๆนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละอย่างที่บอกว่า ทั้ง3มเนี่ยมีอะไรที่ยังคงเหมือนกันอยู่นั่นคือเป็นรูปแบบาการเชื่อมต่อเครือข่ายโอเคไหมครับเนาะดังนั้นถ้าพูดอินเทอร์เน็ตให้เรานึกถึงเครือข่ายภายในองคอ์กรภายเครือข่ายส่วนบุคคลนะครับที่จะอนุญ,ญาตให้แค่พนักง,งานหรือบุคคลภายในองค์กรเท่านั้นที่จะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนี้ได้เท่านั้นเพราะว่าอนุญาตให้ขนาดไหนคือบุคคลน,นั้นอาจจะต้องจําเป็นจะต้องมานั่งใช้เครือข่ายภายในของหน่วยงานเท่านั้นถึงจะเข้าถึงทรัพยากรเราที่ต้องการจะใช้ได้ แต่ถ้าเราไปใช้ที่บ้านล่าใช้ได้ไหมเราก็อาจจะไม่เข้าสามารถเข้าถึงได้เราอาจจะต้องมีเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาช่วยเช่น VPN นะครับเพื่อที่จะทําให้เหมือนกับเราเสมือนกับว่าเรานั่งอยู่ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศจริงๆอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> นะครับอินเทอร์เน็ตตัวนี้ครับมันก็คือเครือข่ายร่วมครับคือมีทั้ง2แบบเมื่อกี้ครับมาผสมกันคือมีส่วนที่เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ <c oughs> มีส่วนที่เป็นอินทราเน็ตทั้งสส่วนเข้ามาร่วมกันดังนั้น อาจจะเป็นลักษณะของตัวเป็นเครือข่ายร่วมระหว่าง2องค์กรหรือ2บริษัทก็แล้วแต่นะครับก็คือมีส่วนที่เป็นของอินเทอร์เน็ตของตัวเองแล้วก็มีส่วนที่เป็นอินเทอร์เน็ตของตัวเองอีกบริษัทหนึ่งแล้วก็มีส่วนที่เป็นลักษณะของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับที่ทั้ง2บริษัทใช้งานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นตัวอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยเขามีความปลอดภัยอยู่ระดับกลางๆนะครับให้ไป2ดาวเหมือนเมื่อกี้ครับที่ให้ไป็น2ดาวเนาะโอเคครับดังนั้นโดยโดยสรุปแล้วคําว่าอินเทอร์เน็ ระบบเครือข่ายนะครับที่ครอบคลุมทั่วโลกนะครับเห็น okay, ไหมคือ,อ,อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าถึงหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แต่ถ้าเป็นอินทราเน็ตเนี่ยเป็นระบบที่ใช้กันภายในองค์กรเท่านั้นไม่อนุญ,ญาตให้บุคคลภายนอกใช้โอเคไหมส่วนอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่มีระบบอินทราเน็ตสระบบแล้วก็มีส่วนที่เป็นระบบที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยนะครับเป็นการรวมกันของ2ระบบข้างตน้นนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้เขาถามว่า ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตจัดอยู่ในเครือข่ายประเภทใดข้อนี้ตอบข้อไหนครับเป็นระบบเครือข่ายประเภทสาธารณะครับตอบข้อ4ความปลอดภัยก็ค่อนข้างน้อยตามมาด้วยนะสำหรับข้อนี้ครับข้อ105ตอบข้อ4ครับ